สวัสดีค่ะครูไก่ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิตาหอธรรมครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวิเชียรมาตุทูบีนัมเบอร์วันหัวใจจึงเจ้าค่ะซึ่งในการทำตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนเมื่อก่อนครูไก่เป็นครูฝ่ายปกครองนะคะเป็นคนที่ดุแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบเยอะเด็กทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบแต่คำว่าครูปกครองพอเด็กเห็นหน้าปุ๊บไม่เอาแล้วไม่อยากเข้าใกล้ละถอยห่างบางครั้งเด็กเจอหน้าเนี่ยแบบเหมือนเด็กบอกว่าไม่อยากเห็นครูคนนี้เลยจนได้มาทำกิจกรรมทูบีพอเราได้ทำกิจกรรมทูบีก็ขออนุญาตไม่ทำฝ่ายปกครองเพราะเราคิดว่าถ้าเรามาทำกิจกรรมทูบีเด็กต้องมาหาเราต้องเข้ามาหาเราถ้าเรายังอยู่ปกครองเด็กไม่กล้าเข้ามาเด็กมีปัญหาอะไรเด็กก็ไม่กล้าที่จะปรึกษานะคะก็เลยมาทำตรงนี้แบบเต็มตัวเลยเด็กนักเรียนก็จะเข้ามาหาเรามาคอยปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าครูใจดีขึ้นจะบอกเด็กเสมอว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรขอให้มาหาครูมาปรึกษาครูนะถ้าเราช่วยแก้ปัญหาได้นะเราก็จะร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องว้าเหวอ่ะเขาต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่มีทางออกอย่างน้อยก็มีครูช่วยดูแลแล้วก็เราก็จะช่วยประสานต่อให้กับครอบครัวช่วยดูแลลูกๆของเขาอ่ะให้ดีขึ้นครูไก่จะพูดกับฝ่ายปกครองว่าถ้ามีนักเรียนที่มีปัญหาไม่ว่าปัญหาเรื่องใดๆขอให้ส่งมาให้ทูบีนัมเบอร์วันนะคะเราจะคอยดูแลเขาต่อซึ่งการที่เราดูแลเขาก็คือเราดูแลในเรื่องของให้เขาได้แสดงศักยภาพเพราะเด็กบางคนบอกว่าเขาอะไม่กล้าแสดงออกเขารู้แค่ว่าเขาทำผิดแล้วก็เขาก็โดนฝ่ายปกครองตัดคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ากลัวแต่พอเขาได้เข้ามาคุยกับเราเราก็ถามเขาว่าเขามีความสามารถอะไรหนูแสดงออกมาภายในห้องเนี้ยหนูเข้ามาได้เลยหนูก็สามารถแสดงศักยภาพของหนูได้นะครูพร้อมที่จะพัฒนาเราต่อยอดให้เราได้ครูเองครูก็ต้องปรับในเรื่องอารมณ์ปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่ว่าเราต้องเล่นกับเด็กนะเหมือนกับแบบว่าจะกินอะไรกับเด็กเรากินได้กับเด็กเรานั่งเล่นได้กับเด็กเด็กก็จะรู้สึกว่าเราเป็นกันเองกับเขาเขาเข้ามาในห้องนี้เขาก็จะมีความสุขเขาไม่รู้สึกตัวแล้วพอเขามีความสุขแล้วนะเราให้เขาทำกิจกรรมหรือว่าให้เขาแสดงอะไรเขาก็จะทำออกมาได้เต็มที่ค่ะคือเป้าหมายจริงๆแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดเด็กบอกว่าเด็กยังอยากทำอยู่แล้วครูคนหนึ่งที่บอกว่าบางครั้งครูท้อครูเหนื่อยนะครูหมดกำลังใจแล้วนะแต่ในเมื่อเราหันไปเห็นเด็กที่เขานั่งอยู่แล้วเขายังมีความสนุกยังมีความสุขในการทำกิจกรรมนี้อยู่เราก็ต้องเดินต่อไปนะคะต่อให้เราตอนนี้เราอยู่ในต้นแบบระดับเงินเราก็ต้องเดินต่อไปให้ถึงระดับทองระดับเพชรระดับยอดเพชรหรือจะเป็นโคตรเพชรอะไรต่อไปก็ยังต้องเดินต่อไปค่ะด้วยเป้าหมายตรงนี้ก็คือวางไว้อย่างนี้สำหรับเยาวชนไทยอยากให้เขาได้เข้ามาทำกิจกรรมอยากให้โอกาสถ้าเกิดว่าเขาหลงผิดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการผิดพลาดไปแล้วนะคะเพราะทุกครั้งก็คือทุกคนนะคะที่ทำผิดพลาดล้มแล้วลุกขึ้นได้ค่ะลุกขึ้นมาใหม่ค่ะสู้ต่อไปนะคะ อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองท้อแท้หรือว่าไม่อยากมีชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้กำลังใจว่าทุกอย่างนะคะมีทางแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนกับที่เราทำโครงการนี้ก็เราก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาในตัวเองรู้จักค้นพบตัวเองค่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารคณะครูทุกๆท่านนะคะที่ร่วมทำกิจกรรมให้กับชมรมนะคะแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมดีๆคอยสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะจนเป็นเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นมีชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็พัฒนากิจกรรมนี้ให้ดำเนินการต่อไปสิ่งที่สำคัญคือขอบคุณลูกๆทุกคนสมาชิกทุกคนนะคะที่ร่วมพลังกันนะคะให้เยาวชนของเรานะเป็นหนึ่งได้โดยที่เราไม่พึ่งยาเสพติด